ถึงเวลาเบนเดวิสชี้แจงประเด็นดราม่าบ้างครับหลังมีข่าวบิ๊กเสือจี้รีบให้ปรับปรุงตัวพร้อมจี้จุดอ่อนทำไมโค้ชออกฟอร์ดถึงไม่ใช้งานข่าวของเบนจามินเจมส์เดวิสเต็มๆวันนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับเกรเน่กราโนล่าบาร์พลัส2รสชาติคุกกี้แอนด์ครีมและช็อกโกแลตชิพเพียง12บาทซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ใช้ชีวิตพลัสๆเกรเน่กราโนล่าบาร์อาจจะเป็นข่าวทดเจ็บ4นาทีที่แรกนะครับที่อาจจะเปิดให้เห็นมุมมองในการได้เข้าใจในมุมของเบนจามินเจมส์เดวิสเพิ่มเติมบ้างสำหรับประเด็นวันนี้และแน่นอนนะครับกับประเด็นใหญ่ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกโซเชียลสำหรับเบนเดวิสนะครับที่ว่าเฮ้ยอยากย้ายออกจากการท่าเรือเพื่อไปหาโอกาสลงเล่นมากขึ้นเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมาจากโพสต์ของพี่บีบางประกงนะครับหลังจากได้คุยกับบิ๊กเสือนะครับคุณสัมฤทธิ์ธนการจนสุดนะครับประธานสโมสรออกฟอร์ดยูไนเต็ดนะครับผมซึ่งเนื้อหาที่บิ๊กเสือได้พูดคุยผ่านพี่บีบางประกงนะครับก็มีอยู่ว่าเบนเองเนี่ยไม่ค่อยได้รับโอกาสหลังจากย้ายมาท่าเรือแล้วก็ได้โทรมาปรึกษานะครับเรื่องของโอกาสการย้ายไปเล่นสโมสรอื่นซึ่งบิ๊กเสือเองก็ได้บอกกับเบนนะครับว่านั่นไม่ใช่วิธีคิดที่ถูกต้องของนักฟุตบอลอาชีพนะครับจุดประสงค์ที่อยากให้เบนเนี่ยย้ายจากอังกฤษมาเล่นที่ไทยคือเรื่องของโอกาสการลงเล่นนะครับแต่ยังไงเจ้าตัวก็ต้องต่อสู้เพื่อยึดตัวจริงของสิ่งเจ้าท่าให้ได้ไม่อย่างนั้นแทบจะไม่มีประโยชน์กับเขาเลยซึ่งขณะเดียวกันก็บอกว่าอยู่ที่ไหนก็ต้องอดทนต้องสู้นะครับนอกจากนี้เนี่ยบิ๊กเสือยังได้บอกกับเบนด้วยนะครับว่าถ้าเขามาเล่นที่ไทยลีกแล้วไม่ดีพอสำหรับท่าเรือเนี่ยอนาคตที่จะกลับไปออกฟอร์ดเนี่ยก็คงจะลำบากพร้อมกับบอกจุดอ่อนสำคัญเลยครับของเบนเดวิสที่โค้ชออกฟอร์ดก็มองเหมือนกันนะครับนั่นคือเรื่องที่เบนเองเนี่ยไม่ค่อยกระตือรือร้นครับทั้งการซ้อมแล้วก็ลงแข่งมากนักซึ่งแม้เจ้าตัวจะมีเทคนิคที่เก่งนะครับแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวที่ดีก็อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่เป็นตัวจริงได้อย่างแน่นอนซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่บิ๊กเสือนะครับบอกให้กับเบนได้ไปปรับปรุงตัวและเจ้าตัวก็เชื่อนะครับในคำแนะนำแล้วก็รีบไปเร่งแก้ไขจุดอ่อนเรื่องนี้จนล่าสุดนะครับเบนเองก็ได้มีโอกาสลงเล่นในตัวสำรองนะครับในเกมที่เสมอกับหนองบัวแล้วก็ทำผลงานได้น่าพอใจขึ้นก็หวังว่าจะมุ่งมั่นในถิ่นของคลองเตยต่อไปเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นและมีโอกาสกลับมาพิสูจน์ตัวเองในลีกอังกฤษอีกครั้งเพราะว่าเขาเองยังอายุไม่มากนะครับ21ปีเท่านั้นเองจากเนื้อหาทั้งหมดจากโพสต์ของพี่บีบาประกงนะครับผมก็ถือได้ว่าเรียกกระแสฮือฮาแล้วก็เป็นที่พูดถึงกันเยอะแยะมากมายในทุกประเด็นนะครับอย่างเรื่องของความกระตือรือร้นแฟนบอลรวมถึงใครหลายๆคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะครับอาจจะด้วยเป็นเรื่องของบุคลิกของเจ้าตัวความนิ่งการที่เราก็ไม่ค่อยเห็นความแอคทีฟจากเบนจามินเจมส์เดวิสมากนักหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่ไม่ได้รับโอกาสในถิ่นของการท่าเรือหลายๆคนก็วิจารณ์ต่อกันไปทีนี้ครับหลังจากที่ฝั่งของพี่บีบางประกงได้ออกข่าวเรื่องนี้ครับก็เป็นประเด็นกันไปทั้งวันเลยนะครับเพราะว่ามีขนาดที่ว่าจะลือว่าเบนเนี่ยจะย้ายไปชลบุรีกันซึ่งมันเริ่มต้นหลังจากที่พี่บีเนี่ยโพสต์เรื่องนี้เสร็จปุ๊บคุณบอลบอสบอลสัตว์สีสิงโตทองผู้จัดการทีมชลบุรีก็โพสต์รูปพร้อมข้อความครับว่าขอบคุณที่ไว้ใจฉลามชนแล้วพบกันในเลข2นะสุขสะสิทธิ์แฟนบอลก็ตีความสิครับว่าเฮ้ยหรือว่าเบนจะย้ายไปชลบุรีเพราะว่าขอย้ายตัวพอดีอ้าวทีนี้ยาวเลยแต่ถ้าเราไปดูในบริบทของบทสัมภาษณ์ของบิ๊กเสือกับพี่บีแล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะตัดข่าวนี้ออกไปได้นะครับทีนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์ข่าววันนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ค่ำคืนที่ผ่านมาตัวผมเองก็ได้มีการพูดคุยกับน้องเองนะครับเบนจามินเจมส์เดวิสอยู่ก็เป็นบทข้อความที่คุยกันหลังไมค์แล้วก็เชื่อว่าน่าจะพอสามารถนำมาให้แฟนๆของเบนจามินเจมส์เดวิสเองแล้วก็แฟนบอลชาวไทยได้เห็นมุมมองของอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะครับเรื่องแรกที่เจ้าตัวก็ได้ถามไทยถึงมุมมองผมเกี่ยวกับข่าวเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็สงสัยนะครับว่าเอ๊ะบทสัมภาษณ์ที่ออกมาเนี่ยจริงๆแล้วการพูดคุยและปรึกษาเนี่ยก็คงเกิดขึ้นในสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็มีความสงสัยว่าทำไมข่าวเนี่ยถึงเพิ่งออกมาในช่วงเวลานี้แล้วก็เจ้าตัวก็มีความเป็นกังวล นะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับในทีมเนี่ยจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ข่าวนี้เกิดขึ้นแล้วก็ข้อหนึ่งเลยนะครับที่เจ้าตัวก็เฝ้ารอที่จะพิสูจน์ตัวเองอยู่นะครับเพราะว่าเจ้าตัวบอกกับผมนะครับว่าไม่มีใครเนี่ยที่สามารถพูดอะไรได้มากนะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยยังไม่มีโอกาสที่จะได้ลงเล่นแบบเต็มๆเลยซึ่งวันหนึ่งถ้าเขาได้เล่นแบบเต็มๆแล้วผู้คน
จึงจะสามารถตัดสินได้ว่าเขาดีหรือไม่ดีพอมากไปกว่านั้นเนี่ยนะครับที่แฟนๆของเบนเดวิสเองอาจจะอุ่นใจมากขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวในแง่ลบบ้างดูเหมือนเจ้าตัวไม่กระตือรือร้นบ้างเจ้าตัวก็พูดกับผมนะครับว่าเรื่องนึงที่อยากให้รู้เลยนะครับว่านั่นคือเรื่องจริงเนี่ยคือเขาต้องการมาที่นี่แล้วก็ตั้งใจที่จะเล่นฟุตบอลและนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงไม่ค่อยได้พูดอะไรกับสื่อสักเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของมุมมองหลังจากที่ข่าวนี้เกิดขึ้นจากเบนเดวิสเอาเป็นว่าสิ่งเดียวเลยครับที่จะพิสูจน์ได้นั่นคือผลงานในสนามของเจ้าตัวแล้วก็การสู้เพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงในเวทีไทยลีกให้ได้เอาเป็นว่านี่ก็คือทั้งหมดนะครับของเรื่องราวของข่าว Talk of the Town ที่เกิดขึ้นในเมื่อวานนี้คุณคิดเห็นยังไงครับกับข่าวนี้อย่าลืมเลื่อนมาคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ